ยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,23,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับอาจารย์ครับครับพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกทาง True Vision 691ช่องสปีด Channel นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะวันสบายๆ 5-6 โมงเย็นนะคะเตรียมตัวมาพบกับเรา2คนได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสปีดคาร์คลินิกทีวีค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ออกมาช่วยสังคมอีกทางนึงนะครับถือว่าเรื่องรถเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดว่าท่านใช้รถแล้วไม่ดูแลเขาก็มีโอกาสกินข้าวลิงเมื่อกินข้าวลิงก็คือตายอยู่บนท้องถนนหรือเสียบนท้องถนนนะก็ถือว่าเป็นภัยกับตัวท่านเองแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยไปกีดขวางการจราจรไปทำให้เกิดอุบัติเหตุโอ้โหเป็นจุดต้นเหตุเลยตรงนี้นะครับเผลอๆอาจจะมีการเสียชีวิตกันนะคะด้วยนะครับที่เราดูข่าวกันนะฮะจอดอยู่ข้างทางแล้วรถเสียแล้วรถคันอื่นมาสวนตูมเรียบร้อยนะฮะก็อาจจะมีการเรียกว่าเสียในเรื่องของการสูญเสียพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นรถเป็นคนเป็นนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสียมากเสียน้อยอันนี้ก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเกิดเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือตรวจสอบดูแลดีๆค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าดูหน้าปัดไว้ไม่เสียเงินเยอะนะคะนี่คอนเซปต์รายการของเราครับนะครับก็ชมรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นค่ะตรงนี้ช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับก็อยู่ไม่ได้แล้วครับบอกให้กับยุคสมัยนี้มันเป็นยุคเรียกว่าช่างทุกคนนะครับก็พยายามทำให้ท่านที่ใช้รถอยู่หรือลูกค้าเนี่ยครับติดอกติดใจในการบริการแล้วก็ในเรื่องของความชัดเจนในการซ่อมนะคะแล้วยิ่งในโลกออนไลน์แบบนี้ก็มีการแชร์การพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่างดูแลดีนะคะก็อยู่ไปช่วยลูกช่วยหลานเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวเราจะบอกเกินเยอะไปให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่าวันนี้เราเตรียมอะไรกันมาบ้างบอกเลยว่านี่แค่เกินนี่ยังสนุกแล้วนะคะไปดูตัวอย่างเต็มๆของรายการของเราดีกว่าค่ะคุณนัทค่ะนะคะคุณนัทถามมาว่าสอบถามปัญหาช่วงล่างนะครับเวลาออกตัวเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ 20-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาหรือเดินคันเร่งต่อเนี่ยจะมีอาการเสียงดังกึกกึกกึกคืออยากให้เครื่องมันชุดนะแล้วก็เราวิ่งครับมันแท่งเครื่องว่ะอยากให้เครื่องใช่ป่ะใช่อุ้ยตาสั่นจนกระทั่งตัวถังนี่มันรับได้ก็แปลว่าตัวยางเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับความยืดหยุ่นของตัวเครื่องเลยก็เลยทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีผลมาถึงตัวถังรถโอ้โหเก่งมากแจ็คนี่วิเคราะห์ได้ครับเป็นตัวออกแบบนะมีตัวกักลมมาไว้นะครับเวลาเบรกปุ๊บจะได้ข้างในเป็นสูญญากาศอยู่แล้วจะได้นิ่มนี่ของเชียงกงก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ครับก็มีการรับประกันกันลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่4,500พร้อมแม่ปั๊มเลยเหรอพร้อมเลยครับโอ้โหนะครับพร้อมแม่ปั๊มพร้อมกระป๋องเลย 4,500 ครับท่านผู้ชมครับก็ถามว่าแพงไหมไม่แพงหาของมีไหมไม่มีนะครับก็ถือว่าถูก